entertain. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายเตเทนในไลฟ์ค่ะอยู่กับสองคนเช่นเคยครับป้าโตแล้วก็พี่ฝนนะครับอัปเดตข่าวบันเทิงสดๆพร้อมกันทั่วโลกเลยนะครับใครทุกคนที่ชมผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยติชมแนะนำกันเข้ามานะครับเราตามเข้าไปอ่านย้อนหลังแน่นอนนะจ๊ะถูกต้องค่ะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็อ่านคอมเมนต์เหมือนกันไงใน Facebook Live นะก็ยังคงทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆได้อยู่นะคะเอาล่ะตะกี้ดูตัวอย่างกันไปแล้วโหแซ่บทุกข่าวเลยนะคือเรียกว่าวันนี้ใช้คำว่าเป็นเรื่องรักพลพรรคดารากันดีกว่านะรักๆเกือบทุกเซตเลยรักลูกเลิกโอ้ครบแต่ว่าข่าวแรกวันนี้ไปติดตามประเด็นฮอตประจำวันนี้กันเลยดีกว่านะคะสาวมั่นแพทณปภาค่ะควงแฟนหนุ่มนักบิดนะคะแถลงข่าวว่าตอนนี้ท้องได้4เดือนแล้วค่ะตอนนี้4เดือนแล้วค่ะ4เดือนแล้วรอรับขวัญหลานกันเลยนะคะนี่คือการเปิดใจแบบตรงๆของนางฟ้าเด็กแว้นแพทณปภาขณะที่ควงแฟนหนุ่มนักบิดชื่อดังเบนซ์อัครกิจแถลงข่าวเปิดใจที่อาคารมารีนนท์ย่านพระราม4หลังก่อนหน้านี้โดนเพจดังออกมาแฉว่านักแสดงสาวชื่อดังเบลโลจึงจัดฉากให้แฟนหนุ่มขอวิวาหลายคนจึงพุ่งเป้าไปที่สาวแพททันทีเพราะเมื่อสัปดาห์ก่อนแฟนหนุ่มนักบิดเพิ่งจะสร้างความฮือฮาด้วยการคุกเข่าสวมแหวนขอเธอแต่งงานกลางสนามแข่งที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยทั้งคู่ยืนยันไม่ได้มีการจัดฉากขอแต่งงานแต่อย่างใดแต่ที่หนุ่มเบนซ์ขอสาวแพทแต่งงานอีกครั้งหลังเคยปฏิเสธไปครั้งหนึ่งก็พร้อมมั่นใจว่ากำลังจะมีเบบี้อย่างที่ตั้งใจไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะแพทคุยกับพี่เบนตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าไม่ท้องแพทไม่แต่งแพทแค่อยากมีลูกอยากมีครอบครัวอะไรเงี้ยจริงๆคือแพทกับพี่เบนไม่ได้แนะนำว่าจะต้องท้องก่อนแต่งหรืออะไรเอาที่คุณสะดวกคือถ้าคุณสะดวกแต่งก่อนเงี้ยคุณแต่งกันเลยแล้วก็ค่อยมีลูกแต่บังเอิญแพทสะดวกมีลูกก่อนคุณหมอบอกว่าซีที่เราเป็นเนี่ยการมีน้องจะช่วยทำให้มันดีขึ้นก็คือผ่าทีเดียวออกทีเดียวคือแพทกับพี่เบนมองแค่วันนี้กับพรุ่งนี้อะค่ะแค่วันนี้เรารักกันดีละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตื่นมาเรามาเจอกันก็ทำให้มันดีเหมือนที่เราเคยทำแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปในทุกๆวันแล้วส่วนอนาคตจะเป็นยังไงเราก็บอกไม่ได้ส่วนเรื่องกำหนดงานวิวาห์นั้นนะคะทั้งคู่บอกว่าถ้าปีนี้จัดไม่ทันก็อาจจะเลื่อนไปจัดปีหน้าหลังคลอดลูกแล้วล่ะค่ะแสดงความยินดีกับสาวแพทอีกครั้งนึงนะคะยินดีด้วยนะครับแต่จริงๆต้องยอมรับว่าหลายคนโดยเฉพาะแฟนคลับก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องราวคุณแพทเนี่ยมันเป็นไทม์ไลน์มาเลยเนาะนู่นนี่นั่นเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างนี้งี้เรามีสกู๊ปเด็ดมาฝากคุณผู้ชมค่ะย้อนไปดูดีกว่าเส้นทางความรักของแพทนะที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างค่ะความรักในวงการบันเทิงของสาวแพทณปภาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เธอเข้าวงการใหม่ๆช่วงปี2548แพทสปาร์ครักกับนักร้องหนุ่มมิ้นท์วง B-Mix และคบหากันอยู่ระยะหนึ่งก่อนจะเลิกรากันไปเพราะเริ่มดังกันทั้งคู่จึงไม่มีเวลาให้กันค่ะจากนั้นแพทก็มีข่าวกับเบนทีรวีอดีตนักแสดงวัยรุ่นจากละครกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ซึ่งความสัมพันธ์ก็จบลงภายในเวลาไม่กี่เดือนเช่นกันก่อนจะเป็นข่าวกับหนุ่มต่ายที่เคยเล่นละครบ้านนี้มีรักซึ่งก็โป๊ะแตกว่าทั้งคู่คบหากันมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วเพราะมีภาพหลุดออกมายืนยันด้วยจากนั้นแพทก็พบรักใหม่กับช่างภาพหนุ่มชื่อออมปรีดีซึ่งแรกๆก็หวานสุดๆเพราะฝ่ายชายตามไปให้กำลังใจสาวแพททุกที่แถมยังลงทุนทำร้านเสื้อผ้าร่วมกันอีกด้วยที่สำคัญมีข่าวว่าทั้งคู่อยู่บ้านเดียวกันแล้วจนกระทั่งความรักถึงทางตันในปี2551ซึ่งแม้ทั้งคู่จะประสานเสียงยืนยันว่าเลิกกันด้วยดีไม่มีมือที่3แต่ก็มีข่าวลือหนาหูว่าต้นเหตุรักสะบั้นเป็นเพราะสาวแพทแอบคิดหนุ่มนักเรียนนอกจากแคนาดาชื่อเหมสุภกรที่มีข่าวว่ามอบแหวนแทนใจให้กันแล้วด้วยแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ออกมาประกาศว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นจากนั้นไม่นานแพทณปภาก็เปิดใจว่าคบหาดูใจอยู่กับไฮโซหนุ่มคิมกิสริยะอยู่นานก่อนจะลดระดับจากหวานใจเหลือเพียงคำว่าเพื่อนและคนรู้จักขณะที่ฝ่ายชายหันไปสานสัมพันธ์กับบีน้ำทิพย์ส่วนแพทก็โสดได้ไม่เท่าไหร่เพราะต่อมาก็ไปคบกับนักธุรกิจหนุ่มชื่อนิวและควงกันออกงานเปิดตัวกับสื่อว่าคุยกันอยู่แต่หลังจากนั้นไม่นานฝ่ายชายก็หายเข้ากลีบเมฆขาดการติดต่อจนสาวแพทถอดใจไปเองค่ะปี2555แพทณปภาก็ตกเป็นข่าวเช้าเมื่อมีภาพหลุดจูบปากกับหนุ่มสิงคโปร์จริงตอนนั้นแพทก็ยืนยันว่าผู้หญิงในภาพก็ไม่ใช่เธอแน่นอนแต่เป็นแค่คนหน้าคล้ายเท่านั้นจนกระทั่งเป็นข่าวจึงขอตัดปัญหาด้วยการเลิกคบกับหนุ่มสิงคโปร์คนนี้ไปเลยแต่เรื่องชาวจากกิ๊กชาวสิงคโปร์ก็ยังไม่จบลงง่ายๆเพราะในปีถัดมาก็มีภาพสาวแพทเมาปลีนก่อนรัดฟัดเวียงกับหนุ่มคนเดิมแถมอยู่กัน2ต่อ2ในห้องนอนด้วย
ซึ่งสาวแพทย้ำเลิกคุยกันมา8เดือนแล้วที่เห็นเป็นภาพเก่าสมัยที่ยังคบกันโดยฝ่ายชายกับแฟนใหม่ตั้งใจปล่อยออกมาทำลายชื่อเสียงปี2557แพทก็เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ชื่อเตอร์ที่เขาพากันมานาน9เดือนแล้วถึงขั้นจะปักหลักสร้างครอบครัวร่วมกันด้วยแต่เดือนเมษายนปี2558สาวแพทก็ออกมาประกาศว่าสัมพันธ์รักกับหนุ่มเตอร์แล้วโดยเหตุผลทัศนคติไม่ตรงกันถึงอย่างนั้นเมื่อฝ่ายชายติดคุกฐานฆ่าคนตายสาวแพทก็ยังไปเยี่ยมให้กำลังใจถึงเรือนจำและต้นปีนี้แพทณปภาก็ฉาวอีกครั้งกับคลิปตะลุมบอลตบกับคนรักเก่าของแฟนหนุ่มรุ่นน้องวัยอ่อนกว่าเกือบ10ปีโดยต่างฝ่ายต่างหอบร่างกายที่มีรอยฟกช้ำจากการตบตีแชร์ผ่านรายการทีวีแต่ก็สรุปได้ว่านางเอกคนสวยโดนเด็กแว้นแฟนหนุ่มรุ่นน้องบอกเลิกทั้งที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วฝ่ายชายกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าสาวแพทจึงนัดมาเคลียร์ใจแต่คุยกันไม่รู้เรื่องหลานสาวของแพทจึงลงมือทำร้ายคู่กรณีก่อนขณะที่แพทเป็นฝ่ายห้ามทับพร้อมยืนยันไม่ได้จ้างคนมารุมตบอย่างที่ถูกกล่าวหาแถมคนในคลิปส่วนใหญ่ก็เป็นฝ่ายคู่กรณีด้วยซ้ำและก่อนจะลงเอยกับหนุ่มเบนเรซิ่งสาวแพทก็มีข่าวคิกกักกับร็อกเกอร์จอมถอดโตโน่ภาคินซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ยอมรับว่าปลื้มในกันและกันจนกลายเป็นคู่จิ้นนับประภาคินที่มีแฟนคลับลุ้นให้คบกันจริงๆแต่ก็ลุ้นไม่ขึ้นเพราะทั้งคู่ยืนยันว่าเป็นแค่เพื่อนและพี่น้องกันเท่านั้นแถมยังผิดใจกันเบาๆเมื่อโตโน่ซึ่งยืนยันผ่านสื่อมาตลอดว่าไม่มีทางพัฒนาความสัมพันธ์แต่กลับไปพูดหยอดสาวแพทบนเวทีทำให้สาวแพทไม่พอใจจนโตโน่ต้องขอโทษผ่านสื่อปิดจ็อบคู่จิ้นนับประภาคินเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนี่ก็เป็นเส้นทางเรื่องราวความรักของแพทณปภานะคะถึงแม้ว่าเธอจะผ่านมายังไงก็ตามตอนนี้ก็ได้เจอคนที่ใช่แล้วเธอก็บอกว่าเธอมีความสุขนะวันนี้นะคุณผู้ชมครับนี่คือความเอ็กซ์คลูซีฟของเราที่ส่งให้คุณผู้ชมนะครับชื่นชมทีมงานเราด้วยภาพครบเป๊ะทุกช่วงเวลาทุกช่วงจริงๆนะคะมาเป็นไทม์ไลน์อย่างนี้เลยอ่ะอัปเดตกันต่อดีกว่าจัดให้หนักๆเลยทั้งไทยและเทศนะคะจะพาไปแสดงความยินดีกับเมลกิฟสันค่ะเป็นลูกคนที่9แล้วนะคะส่วนคนนี้เลิกแบงค์ปรีติค่ะก็เลิกรากับนินิวนะคะที่คบหากันมานานถึง13ปีค่ะคนก็ใจหายเหมือนกันนะครับแต่ก่อนอื่นครับไปหากระแมพัชรศรีกันก่อนดีกว่านะครับกรณีที่คุณวูดดี้เนี่ยจะให้อุ้มบุญให้โดยจะยอมใจอ่อนจริงหรือเปล่าลองไปฟังเธอครับหลังพิธีกรชื่อดังวูดดี้วุฒิธรควงคู่โอ๊ตอัครพลคู่ชีวิตเพศเดียวกันเปิดตัวกับสื่อในงานอีเวนต์แห่งหนึ่งเป็นครั้งแรกเมื่อวันก่อนแถมยังวางแผนว่าอยากจะมีทายาทมาเป็นโซ่ทองคล้องใจด้วยกันอีกโดยพิธีกรชื่อดังเล็งว่าจะทาบถามเพื่อนร่วมกวนที่สนิทอย่างกาละแมพัชรศรีมาอุ้มบุญให้ด้วยล่าสุดสาวกาละแมก็เปิดใจอย่างอารมณ์ดีถึงเรื่องนี้ว่าวูดดี้เคยพูดเรื่องนี้ขณะนั่งทานข้าวด้วยกันซึ่งก็เข้าใจว่าหนุ่มวูดดี้แค่เพ้อไปเท่านั้นเพราะเอาเข้าจริงเธอไม่พร้อมจะตั้งท้องโดยที่ไม่มีสามีค่ะมันเป็นเรื่องที่คุยกันเล่นๆคุณคะบางทีเพื่อนดิฉันก็เพ้อนะคะคือดิฉันก็ต้องเก็บท้องไว้สำหรับลูกดิฉันเองหรือว่าผัวดิฉันในอนาคตนะคะคุณดิฉันคิดว่าดิฉันน่าจะมีนะคะแล้วก็มีแน่นอนค่ะพูดไว้เลยแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ว่าเป็นคนมีความเชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริงค่ะแล้วก็มีคนคนนั้นเนี่ยที่รอเราอยู่จริงและนี่ก็เป็นของขวัญที่หนุ่มป๊อกพัชรกรมอบให้กับแฟนสาวมากิราศีเพื่อฉลองครบรอบ2ปีที่คบหาดูใจกันซึ่งเจ้าตัวทั้งแต่งทั้งร้องและทำมิวสิกวิดีโอด้วยตัวเองซึ่งเนื้อหาของเพลงก็มีการบอกรักแบบเก๋ๆก่อนจะตบท้ายด้วยการบอกว่าอยากจะได้เธอมาเป็นแม่ของลูกค่ะแหมเจอของขวัญสุดเซอร์ไพรส์แบบนี้สาวกี้จะว่ายังไงบ้างเนาะเพิร์ลก็ดีใจนะคือเราก็ดีใจที่เขาตั้งใจทำอะไรให้เราของกี้ของขวัญวันเกิดเขากับของขวัญครบรอบรวมกันชิ้นเดียวหลายคนก็อยากเห็นว่าแบบคู่นี้ลงเอยได้แล้วโอ้แต่นั้นต้องไปถามเขาค่ะเพราะเราก็ยังไม่ได้ถามเขาเหมือนกันก็เขินพี่ลองไปเรียกเขาดูสิด้านนักร้องหนุ่มแบงค์ปรีติก็เปิดใจกับสื่อสิ่งพิมพ์หัวสีชื่อดังว่าได้แยกทางกับแฟนสาวนินิวที่คบหาดูใจกันมากว่า13ปีมาได้ 5-6 เดือนแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกใครนะคะเนื่องจากอยากรอให้แน่ใจก่อนว่าได้แยกทางกันแล้วจริงๆเพราะโดยส่วนตัวไม่ชอบไปบอกว่าเลิกกันแต่แล้วสักพักก็กลับมาคืนดีกันอีกส่วนสาเหตุของการแยกทางกันนั้นเกิดจากปัญหาเล็กๆน้อยๆเหมือนคู่รักคู่อื่นซึ่งที่ผ่านมาถึงแม้จะมีความเข้าใจกันแต่ก็มองเห็นข้อเสียของกันมากขึ้นจึงตัดสินใจขอถอยคนละก้าวซึ่งบางครั้งการหันหลังให้กันอาจทำให้เราไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเป็นการเลิกกันแบบไม่มีใครผิดค่ะจุดห้องนอน Click Index Living Mall
มาจัดมาเลยค่ะฮอตขนาดไหนคะฮอตมากฮอตมากโดยเฉพาะหนุ่มๆที่ได้เปิดโซเชียลของเราในวันนี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่าโอ้โหบีบเลือดกันเดาแทบไม่ทันนะครับเป็นการล้างแค้นของคุณเมย์พิชญาที่ประทับใจหนุ่มๆมากเลยนะครับอ่ะให้ดูภาพคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเล่าย้อนกลับไปนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ถ้าจำได้นะครับแก๊งเพื่อนซีคุณอ้ําคุณเป้ยคุณหนิงเนี่ยนะฮะเขามีงานวันเกิดของเพื่อนๆในแก๊งที่บ้านคุณอ้ําแล้วก็ถ่ายเซตชุดไปน้ำเซ็กซี่กันคุณเมย์ไม่ได้ไปร่วมด้วยก็มีความแบบว่าโอ้บ่นบ่นอีออกว่าทำไมไม่มีชั้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอมาคราวนี้ครับมีโอกาสไปสัมผัสทะเลที่ภูเก็ตกับเพื่อนๆนอกวงการก็เลยจัดเต็มจัดหนักมาให้แบบนี้บ้างครับเรียกว่าคุณผู้ชายหลายคนร้องอู้กันเลยทีเดียวนะครับคือเซ็กซี่การโพสท่าเนี่ยค่อนข้างจะมืออาชีพอยู่แล้วนะทุกกระเบียดนิ้วคืออันนี้เนี่ยเป็นเซตที่แล้วอันนี้อันที่ส่งไปหาทีมคุณอ้ําว่าทำไมไม่มีชั้นอะไรแบบนี้นะฮะแต่เรื่องของเรื่องหนุ่มๆเนี่ยแฮปปี้นะฮะอันนี้หนึ่งหนุ่มที่ไม่น่าจะแฮปปี้หรือเปล่านะฮะคือภาพก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเมย์บอกว่ายังไม่ได้บอกคุณเจเลยไม่รู้จะอนุญาตหรือเปล่านะแต่ว่าคือไม่ได้ขอแฟนแต่ว่าก็ไม่ได้โป้มากนะคงไม่ว่าอะไรหรอกอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็โพสต์ให้เห็นว่าก็มีเฟซไทม์คุยกันอยู่นะเขาก็หวานกันอยู่แต่ดิฉันชอบแฮชแท็กอะว่ามีแฟนแล้วรักแฟนมากขอบคุณมากจริงแล้วก็เขียนว่ามดฝากร้านเนี่ยไม่รู้หมายถึงว่าคนอื่นอย่ามาขายขนมจีบฉันอีกนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะแต่ก็ถูกใจหนุ่มๆหลายคนโดยเฉพาะคุณผู้ชายอย่างผมเนี่ยแหละนะฮะนั่นคือเรื่องของคุณเมย์พิชญาครับขับมาขยับมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่อาจจะต้องปรับอารมณ์หน่อยแล้วกันนะเป็นวันเกิดครบวันเกิดของคุณเต๋อสันทวิทย์นะครับให้ดูภาพนี้ก่อนคุณผู้ชมครับเป็นภาพที่ตอนนี้เนี่ยถูกลบออกไปจาก IG ของคุณพีคแล้วนะนะครับภาพนี้ครับคุณพีคพัชรศยานะครับเขาโพสต์ภาพเพราะว่าเมื่อวานนี้18กันยายนเนี่ยนะฮะเป็นวันคล้ายวันเกิดของเต๋อสันทวิทย์ครับพีคที่เป็นอดีตแฟนสาวนะฮะก็ลงรูปพร้อมกับข้อความบอกว่าขอบคุณสำหรับความรักที่งดงามที่มีให้หนูตลอด10ปีขอบคุณที่จะไม่เลิกรักกันขอบคุณที่อยู่ในชีวิตของหนูจะรักตลอดไปขอบคุณคุณหมูของหนูคุณผู้ชมฟังแล้วรู้สึกเหมือนกันไหมฮะว่าเอ๊ะทั้งคู่ยังคบกันอยู่หรือเปล่าตรงประโยชน์ที่บอกว่าขอบคุณที่จะไม่เลิกรักกันนี่แหละนะครับคือค่อนข้างสร้างความเข้าใจอีกแบบหนึ่งให้กับแฟนๆนะครับเพราะว่ายังคงมีแฟนคลับหลายๆคนที่ยังเชียร์อยู่ให้กับมาคบกันลุ้นเนี่ยอยากจะให้รีเทิร์นอะไรอย่างนั้นฮะแต่หลังจากนั้นไม่นานครับรูปภาพเนี่ยถูกลบออกไปกลายเป็นว่าเธอโพสต์อีกภาพหนึ่งขึ้นมาแทนเป็นภาพนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพของน้ององฟองนะครับอยู่กับพี่เต๋อเฉินทวิทย์นะครับน้ององฟองเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นหลานของคุณพีคนี่แหละนะครับโพสต์มานะฮะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าใจไปแล้วว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะเข้าใจว่าคุณพีคเองก็คงจะเห็นกระแสในโลกโซเชียลเหมือนกันก็เลยโพสต์ภาพนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์แคปชั่นใหม่นะครับบอกว่าความรักที่เรามีให้กันมันยังคงอยู่ที่เดิมมันจะยังคงอยู่ข้างในใจพีคตลอดไปแต่แค่สถานะเรามันไม่ใช่แบบเดิมสุขสันต์วันเกิดนะคะอาเต๋อขอให้อาเต๋อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงมีความสุขมากๆออกกำลังกายเยอะๆด้วยนะคะเจอความรักที่ดีๆมีคนที่อยากจะดูแลไวๆนะคะอาพีกับอองฟองเป็นกำลังใจให้ทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็ลงวันที่18เดือน9ซึ้งอ่ะก็คือเข้าใจว่าข้อความแรกเนี่ยอาจจะทำให้หลายท่านเนี่ยเข้าใจไปอีกแบบนึงไปอย่างนั้นเปล่านะคะแต่จุดประสงค์คือต้องการอวยพรวันเกิดนั่นแหละใช่ก็คือจริงๆแล้วคนเอาจริงนะคนที่เขาเลิกเป็นแฟนกันเนี่ยเขาก็ยังมีความรักด้วยกันลึกๆแหละแต่ว่าแค่เปลี่ยนสถานะเท่านั้นเองอันนี้เราเข้าใจพีคนะคะยังไงก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังให้คุณเต๋อด้วยก็แล้วกันใช่แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกคู่เลยนะเห็นไหมบอกแล้ววันนี้มีแต่เรื่องของรักลูกเลิกอะไรประมาณนี้นะนะก็ขอให้มีความรักที่ดีกันทุกคนแล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่11โมงครึ่งนะคะขอบคุณชลกรจากจอมไรท์คาเฟ่ด้วยนะคะคืนนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ